เอาละตรงที่อยู่ผมทีโมในอมองอัดรู้ไหมว่าผมอัดไอ้คลิปเคี้ยนเนี่ยไปกี่รอบแล้วเกิน5 รอบกูบอกเลยถ้าถามว่าทำไมกูเข้าห้องแม่งแหละกูเข้าห้องเอ๊ะเดี๋ยวแม่งก็หลุดกูเข้าห้องแม่งแป๊บเดียวมีคนออกเฉยเลยโดยรวมคือเหี้ยนะแล้วแม่งก็จบเกมกูได้สีม่วงเว้ยสีม่วงมีโอกาสเป็นคิลเลอร์สูงอยู่นะก็สีม่วงมันย่อมาจาก Purple Guy ไงใน Fnight Freddy อ่ะแต่ไอ้สีที่แม่งไม่น่าไว้ใจมากที่สุดก็คือไอ้แดงมึงซัสที่สุดแล้วมึงไม่น่าไว้วางใจเลยถ้าเกิดคุณถามผมว่าผมได้ไว้ใจสีไหนมากที่สุดในนี้สีตัวเองนี่แหละไอ้สัสมีเพียงตัวเองเท่านั้นที่ไว้ใจได้คนอื่นไว้ใจไม่ได้มันอมองกุสเกินไปต้องเช็คดูกองสีเขียว AFK สีเหลืองออกมึงจะทำอะไรสีฟ้าไม่ได้เป็นแน่แต่กี้ขีดมันครึ่งสีเขียว AFK เว้ยโอ้ยเควสเองนี่กูไม่ทำนะให้คนอื่นที่เป็นผู้โชคร้ายทำไปมันต้องไม่เอาน้ำบังนี่หว่าต้องต่อสายไฟไปก่อนเดดบอดี้มัมพีมีเฮียอะไรกันวะเนี่ยโอ้ my god สิภาษาเฮียอะไรวะเนี่ยมีสินะอีกหนึ่งปัญหาของคนที่แม่งเล่นอมองอัสแม่งคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอีกบอยมึงช่วยพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ไหมหรืออย่างน้อยมึงก็ขอพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอนิเมะอะไรของมึงก็ได้อ่ะสีฟ้ามึงตรวจสรุปไปหรือเปล่ามึงเห็นเขาอยู่ศพหรือเปล่ามึงเห็นเขาฆ่าต่อหน้าหรือเปล่าไอ้สัตว์กูไม่ไว้ใจเดี๋ยวกูตามสีฟ้าไปเองถ้าเกิดชั้นเกมกูแม่งเห็นสีฟ้าทำแคสครึ่งกูจะไม่สงสัยเลยนะดูสิแม่งจะครึ่งไหมเอาครึ่งไอ้สัตว์ใครบอกว่าสีฟ้าเป็นวะชัดเจนต่อหน้าต่อตาแต่เดียวนะไม่แน่อาจจะไม่ใช่อ้าวศพสีเขียวถ้าเกิดจะด่วนสรุปว่าไอ้สีส้มมันเป็นฆาตกรมันก็อะไรอยู่ไม่แน่มันอาจจะเฝ้าท่อก็ได้นะเว้ยลองคิดดูผมไม่เชื่อว่าไอ้ส้มแม่งจะเป็นฆาตกรนะถึงมันจะใส่ร้ายไอ้บูก็เถอะดูสิแม่งเป็นไหมเป็นอีกเพ้อกูคงจะหวังดีมึงมากเกินไปสินะ
สีฟ้าไว้ใจได้ไม่สีขาวแม่งก็สีเทาอ่ะกูตามมึงเลยน่าสงสัยเว้ยสีเทาแม่งน่าสงสัยกูตามสีน้ำเงินไปเนี่ยแหละดีแล้วเติมน้ำมันโอเคฟูเอาเฮ้ยโอ้แม่งอยู่กันเต็มเลยแม่งน่าสงสัยกูว่าแม่งไม่ใช่สีขาวแม่งก็สีเทาเนี่ยแหละกูว่าทำสีฟ้าไปแม่งดีสุดมึงช่วยพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ไหมพิมพ์ภาษามนุษย์ได้ไหมอีสัตว์ก็กูจะใช้พลังแห่งนิสอิสอเมริกาตบหน้ามึงเป็นพันทีปฏิบัติมึงเคยได้ยินคำว่าโคล่าโอเมโก้ไม่เวนแต่ถ้าเกิดถามว่าใครน่าสงสัยในสายตาผมนะผมมองว่าเป็นสีเทามึงแน่ใจในสัตว์ว่าเป็นกูอ่ะเพราะงี้แหละกูเลยไม่อยากเล่นกับพวกต่างชาติแต่คนไทยเล่นเกมนี้แม่งก็ไม่มีกูบอกเลยนะว่าไอ้สิ่งที่สีฟ้ามาทำอ่ะถ้าเกิดจะบอกว่ามันงูก็ไม่ได้นะเพราะว่าตลอดมาผมก็แทบไม่ได้ทำแคสต่อหน้ามันเลยอ่ะคือกูตามแม่งรัวๆนั่งไงสัตว์สีเทาแม่งเป็นจริงด้วยผมว่าผมน่าจะย้ายเซิร์ฟไปนะเพราะกูคุยเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องเลยกูแหละเครียดเครียดชิบหายกูเจอห้องคนเยอะแม่งก็พิมพ์ภาษาเหี้ยอะไรก็ไม่รู้พอกูเจอห้องคนน้อยๆแม่งเร่งแป๊บเดียวแม่งออกกันหมดเหลือกูเดียวสัตว์โดยเฉพาะถ้าเกิดกูได้เป็นอิมพอร์เตอร์มึงไม่ต้องไปพูดถึงกูยังไม่ทั้งเร่งเลยสัตว์กูเข้าไปแค่วิดเดียวชนะกูยังไม่ทั้งทำเหี้ยอะไรเลยครับเอาล่ะผมเชื่อเลยว่าห้องเนี่ยแม่งจะไม่มีพวกหน้าหิพิมพ์ภาษาเชี่ยอะไรไม่รู้พร้อมกับเหตุผลที่จะโหวตกูออกด้วยปัญญาอ่อนชิบหายกูว่าแม่งไม่มีแน่นอนเพราะคุณดูนี่สิเขาพิมพ์ภาษาอังกฤษนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่พวกหน้าหีอย่าโยงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในสัตว์โยงไม่ได้ดีแล้วผมเชื่อเลยว่าคราวนี้ผมก็จะเป็นกูกำลังจะพูดว่าอินโนเซนต์เลย
ถ้าเกิดผมโจงตัวจริงๆผมก็จะขายเพื่อนเฮ้ยจะดูถูกนะไอ้การขายเพื่อนเนี่ยแหละแม่งเป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีที่สุดสิ่งที่ผมต้องทำก็ง่ายๆเลยคือการรอเหยื่อฆ่าทิ้งประมาณนั้นสีดำเขาไปทางนี้เว้ยคูลดาวน์อยู่อย่าเพิ่งออกไปดีกว่าตอนนี้ผมกำลังทำเหมือนกับว่าผมกำลังทำแทสอยู่ด้วยพวกเชียร์นี่แม่งกำลังเสือกกดโหวตเฉยเลยประมาณนั้นแล้วผมก็จะโบยความผิดให้กับสีแดงถ้าเกิดผมมองว่ามันจะโหวตใครน่ะเหรอโอ้ยสัตว์มันสงสัยสีน้ำตาลสีน้ำตาลไม่ได้เหี้ยมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรตรงนั้นเลยนะเว้ยเอาจริงๆชัดเจนสิ่งที่ผมต้องทำในตอนนี้ก็คือรอเหยื่อเหมือนเดิมไม่มีใครสปรายมาเดอะฟักเกอร์ดูสีเหลืองมีอะไรจะพูดไปครั้งสุดท้ายไหมตรงนี้ผมพยายามทำเหมือนกับว่าผมไปเห็นเขาฆ่าไอ้แต่กี้แม่งสีเหี้ยอะไรวะสีแดงผมพยายามทำเหมือนกับว่ามึงกล้าดียังไงไปฆ่าสีแดงดูเหมือนว่าสีน้ำตาลแม่งจะเป็นสายชิวนะแต่เท่ากับว่าตอนนี้ปุ่มกดก็เหลือคูลดาวน์อยู่นะお前はもう死んでいる。ผมบอกเลยว่าไอ้แผลเด็กแค่ผมกะจะให้
สีน้ำตาลมาโหวตออกไปเลยนะแต่คือดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้เป็นงั้นไงต่อให้มันไม่เป็นงั้นมันก็เข้าแผงผมอยู่ดีเพราะเท่ากับว่าเขาต้องรอครูดาวและครูดาวมันก็นานเกินไปสีเหลืองผมต้องเช็คดูบริเวณนี้ก่อนว่าไม่ได้มีใครมาเสืออะนะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเขาดูห้องแอดมินเขาก็น่าจะเจอว่าผมอยู่กับสีส้มชนะไวไปปะวะเหตุผลที่ผมเลือกไอ้สีส้มเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่คนเดียวไงเดี๋ยวตะกี้แม่งใช้สีส้มมาวะกูลืมไปละเอาเป็นว่าเหตุผลที่ผมเลือกไอ้ตัวนั้นเป็นเพราะว่ามันอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยและตามหลักของเกมแนวฮันเตอร์หรือแอสซัสซินก็ตามหากคุณอยู่คนเดียวเท่ากับคุณตายเพราะงั้นคุณพยายามอยู่กับเพื่อนอยู่เสมอเพราะไม่งั้นคุณอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ Innocent สิ่งที่ผมต้องทำก็ง่ายเหมือนเดิมทำแท้แล้วก็หาหลักฐานสีส้ม AFK ถ้าเกิดสีส้มตายแม่งก็ชัดเจนแล้วก็เช็คบริเวณรอบๆหน่อยน่าสงสัยนะเราอ่ะเช็ดแป๊บเพื่อนแป๊บก่อนมึงจะฆ่ากูขอทำแท้ให้เสร็จก่อนกูคือเดอะแฟตสีน้ำตาลมึงนั่นแหละโอเคมึงไว้ใจได้สีส้มแม่งมาแล้วสีส้มแม่งไม่น่าไว้ใจเว้ยข้าวกรอบผมไปฆ่ามันเลยไม่ไว้ใจกูแน่นอนสีเหลืองไม่ออกไปแล้วเยี่ยงกับผีเหี้ยไม่มีน้ำมันก็อาจจะจริงผมไม่เห็นสีชมพูเลยไม่แน่แม่งอาจจะอยู่ในท่อ What the fuck แล้วมึงไปอยู่ไหนสีชมพูมึงซ่อนอยู่ในศพเพื่อนหรือไงเนี่ยสีม่วง AFK แล้วก็มีสีน้ำตาลแม่งเอาแล้วไอ้สัตว์
สีม่วงไม่อยู่ถ้าคุณถามผมว่าระหว่างเทสกับออกซิเจนอะไรสำคัญกว่ากันแน่นอนเทสเพราะว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่ถ้าเกิดคุณไปทำออกซิเจนแต่เดียวคือไม่เหลือใครแล้วหรอวะมึงตายกันเร็วเกินตัวเองกูแม่งพิมพ์ไม่ติดกูพิมพ์ยังไม่เสร็จเลยของอื่นก็ต้องดูส่วนกลางสีขาว AFK สีเขียวทำท่าเหมือนกับตามชาวบ้านเขาสีขาวเริ่มเดินสีน้ำตาลมาตรงนี้สีน้ำเงินทำไมมึงน่าสงสัยแบบแปลกวะมันน่าสงสัยอ่ะคือไอ้สีน้ำเงินเนี่ยมาทำไอ้แทสอันนั้นอ่ะปกติแล้วมันก็ต้องเร็วดิวะแทสนั่งแม่งโคตรง่ายเลยนะแม่งโกรธตัวเองด้วยสงสัยแม่งน่าจะคิดประมาณว่ากูรู้อนาคตล่วงหน้าแค่นี้แม่งก็ยืนยันชัดเจนแล้วไอ้ชิบหายมึงรู้หน้าไว้ใจไอ้หน้าผมจะไปกับม่วงขาวแล้วกันสองคนนี้ดูไว้ใจได้สีม่วงผมไว้ใจเหตุผลก็ง่ายเลยคือเขาดูเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็แค่ผู้เล่นใหม่ธรรมดาสีขาวแท้นะไม่เสร็จไปนานแล้วนะกูชับไม่ไว้วางใจมึงละดาวไว้ก่อนเลยอันดับแรกมันไม่ฉีมฮอตเตอร์บางทีกูสงสัยนะว่ามึงแม่ไป AFK อะไรหน้าแทสวะเนี่ยสีม่วงต่อหน้าต่อตาไอ้ม่วงถึงแม้มึงจะฆ่ากูแต่เราก็
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะไอ้สัตว์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมาจนกระทั่งมึงปุ๋ยตูดกูและนั่งแหละคือเหตุผลที่ทำให้ก้าวมอมอกูสูงหมดอย่าให้กูเป็นอีพอร์เตอร์นะมึงตูดมึงได้แหดแน่มึงเคยแดกข้าวแล้วข้าวไม่ทะลุตูดไปเลยปะล่ะนั่นแหละสภาพของมึงมึงเสร็จกูแน่ไอ้รูตูดอีพอร์เตอร์ดรอออกมาแม่งเอสเดียสกิลพระเอกกูไม่ทำงานเยอะเลยอย่าเลยนะเซ่กองอื่นก็ดูก่อนว่าใคร FK หรือเปล่าสีสะพูไม่น่าสงสัยเว้ยโอ้โหไอ้สัตว์ต่อหน้าต่อตากูเลยโอ้โหบ้ามึงเอา MVP ไปเลยบ้ามึงเอา MVP ไปเลยเพื่อนแม่งฆ่าต่อหน้ากูเลยโอ้โหไอ้สัตว์แม่ง MVP กูตบมือให้เลยแม่งฆ่าต่อหน้ากูอ่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการฆ่าต่อหน้าต่อตาแม่งจบไวไปปะวะนึกกูควรโกหกว่ากูแค่มาเช็ดเฉยดีวะเนี่ยไว้อะไรแดสีน้ำเงินแม่เป็นคนเดียวที่ตายเกมต่อไปผมเชื่อว่าผมน่าจะเป็นอีโนเซงนะคิวเลอร์น่าจะไม่ถึงเวลาผมยังบอกไม่ได้ว่าใครน่าสงสัยสีม่วงเดินแบบแปลกเว้ยสีชมพู FK สีขาวมึงทำแท้ให้กูดูดิกูจะจ้องมึงแบบเนี้ยแหละโอเคสีขาวไม่ได้เป็นไอ้สัตว์เขียวขอให้แม่งมีใครสักคนเอาบ้องกัญชาที่แม่งเพิ่งดูดกัญชามายัดตูดมึงแล้วประมาณนั้นแหละมึงจะได้ฟิงเลยสัตว์โดนด้วยตูดอ่ะโอ้ my god this isfucking stupid word มึงโหวตเชี่ยอะไรวะเนี่ยมึงต้องโหวตเจาะจงไม่ใช่โหวตกระจายเวงแม่งเอาเป็น AOE เลยกูจำไว้ไอ้คุณขายกัญชาสีส้มแม่งตกอยู่ในอันตรายแน่นอนสีเขียวแม่งทำแท้หลอดอะไอ้สัตคือถ้าเกิดไอ้เขียวแม่งเดินไปตรงอื่นแล้วแทสแม่งไม่ครึ่งมาเสร็จอันนี้แม่งชัดเจนเลยตรงนี้มีคนอยู่ไอ้สัตว์อ้าวมึงรอดไหม
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไอ้หน้านี้เราจะโจทย์กรรมเขาในฐานะฮีโร่คนหนึ่งที่ได้ไปแกะลายมีก้าวหางและได้กลายเป็นไททันเพื่อขับไล่กูคงไม่ต้องพูดใช่ไหมว่าขับไล่อะไรได้กินเฉาก๊วยชักกะลาวแล้วก็ปลดปล่อยเอเทมออกเป็นว่ามึงอย่าสนใจคำพูดกูเลยแม่งดูกับกาวเลยผมก็อยากจะมาดูสีน้ำเงินไงล่ะว่าแม่งน่าสงสัยหรือเปล่าสีน้ำเงินน่าสงสัยคือเขามาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเขายังสร้างไม่เสร็จอีกมันน่าสงสัยเกินไปนะเว้ยคือถ้าเกิดแม่งไม่ยืนรวมกันเควสแม่งก็ไม่เสร็จแม่งน่าสงสัยสัตว์เลยอย่าให้เกมนี้แม่งมีเควสสแกนตัวแม่งจับตัวได้เลยสีน้ำเงินแม่งจะลงท่อปะวะมึงมาห้องนี้ทำไมแม่งไม่มีแทสนะเว้ยสีเขียวแม่งยังอยู่ยงคงกระพันไงอีสัตว์What the fuck สีชมพูมันจะเป็นไปได้เออหน้าไอ้สัตว์สีชมพูไม่มีความน่าสงสัยเลยนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนแดงมึงอย่าโดงสิ่งที่แบบสมควรจะโดนไหมเพื่อนโดกูตบหน้า5,000 ทีปฏิบัติไงไอ้สัตว์มึงมัวทำเหี้ยอะไรอยู่ไอ้สีส้มกูเชื่อใจมึงมาโดยตลอดแต่กูคิดผิดแต่นายเป็นคนแบบนี้นายไม่น่าหี